สวัสดีครับพวกผมทีมบอทมอนเตอร์ครับจากมหาลัยศรีปทุมครับกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือเป็นคนแก่ที่อยู่ในบ้านตลอด24ชั่วโมงเป็นตัวช่วยในการใช้ชีวิตประจำวันครับบวกกับ IoT เป็นสนามที่ใหญ่ระดับประเทศนะครับก็อยากพิสูจน์ความสามารถด้วยครับผมอีกอย่างอาจารย์ก็สนับสนุนแล้วก็แนะนำมาครับขอกำลังใจด้วยนะครับก็คือบอทมอนเตอร์ก็ถ้าผ่านประกวดเข้าไปก็น่าจะได้ใช้กันครับแอปช่วยเหลือคนแก่หรือว่าบุคคลทั่วไปก็ใช้ได้ครับครับผม IoT สมัยนี้ก็มาไกลเหมือนกันครับผม